สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Fu Nova นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโปเกมอนยูไนต์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัว Battle Pep นะครับไม่รู้ว่ามันอ่านว่าเป๊ปหรือเปล่านะหรือว่าอ่านว่าแป๊บหรือว่าอ่านว่าอะไรก็แล้วแต่ละกันนะครับอ่านว่าเป๊ปละกันนะอันนี้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับตัว Battle Pep เนี่ยมันจะมีตัว Battle Item นะครับกับ Health Item นะครับก็คือ2อย่างนี้นะครับก็มันจะแยกกันละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็น2คลิปนะครับเพราะว่าตัว Health Item เนี่ยข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับส่วน Battle Item ก็ค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8อย่างนะครับซึ่งทั้ง8อย่างนี้นะครับเราจะได้รับตอนที่เรามี Tender Level เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพูดง่ายๆคือทุกๆ2เลเวลนะครับเราจะได้1ไม่ใช่ทุกๆ2เลเวลสิแรกๆมันก็จะให้มาบางส่วนแล้วก็เนี่ยเลเวล7นะครับเลเวล8นะครับเลเวล10 11นะครับ13 14แล้วก็16แต่พูดง่ายๆคือทุกเรียกว่าอะไรดีเมื่อครบเลเวล16เราจะได้ครบทั้ง8อย่างนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละอย่างทำอะไรกันได้บ้างนะครับกดผิดนะครับกด X นะครับเรามาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากโพชั่นก่อนนะครับโพชั่นเนี่ยมีคูลดาวน์นะครับ30วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อใช้เนี่ยมันจะฟื้นฟู HP บางส่วนนะครับแต่อันเนี้ยมองว่าไอตัวโพชั่นเนี่ยมันเพิ่มน้อยมากเลยบางทีเดินเข้าป้อมเนี่ยยังได้มากกว่าไอตัวรีสโตร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวโพชั่นเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใครใช้เท่าไหร่นะครับถ้ามีอย่างอื่นก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อมาเป็น X Attack นะครับ X Attack เนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่ม Special Attack ให้กับเราช่วงเวลาหนึ่งนะครับสั้นๆเองนะแป๊บเดียวเองแต่ว่าบางทีแล้วช่วงแรกๆของคนที่เริ่มเล่นเนี่ยเพิ่มแวบเดียวเนี่ยก็มีผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปตีมอนตีฝั่งตรงข้ามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถือว่าค่อนข้างจะเวิร์คนะครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็ดีกว่าใช้โพชั่นนะครับใช้ไปก็ฮิวนิดนึงนะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต่อมาเป็น X Speed นะครับอันเนี้ยพอใช้เสร็จปุ๊บเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับแต่ว่ามันคูลดาวน์นานไปนิดนึง50วิแต่ว่ามันเอาไว้วิ่งทำได้หลายอย่างเลยนะวิ่งไปชูตวิ่งหนีวิ่งโอ้โหเพียบนะครับซึ่งมันก็วิ่งไปการวิ่งไปชูตวิ่งหนีวิ่งโอ้โหใช้ได้สารพัดนะครับซึ่งช่วงแรกนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นสกิลฟูฟี่เทลนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับสตันมอนป่านะครับเมื่อเราใช้ปุ๊บเนี่ยมอนป่าจะติดสตันนะครับแล้วก็เราจะทำดาเมจให้กับโปเกมอนตัวนั้นมากขึ้นนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ลอยอยู่บนหัวอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับโปเกมอนที่เล่นตำแหน่งสปีดเตอร์นะครับหรือว่าตำแหน่งป่านะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่ทำให้เราเคลียร์มอนป่าได้ไวขึ้นนะครับถือว่าไวขึ้นเยอะเลยนะก็มันก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ออกไปได้แล้วนะครับประมาณนี้ก็ฆ่ามอนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสกิลที่สำคัญของมอนป่าแล้วกันนะครับไอพวกสายป่าแล้วกันนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็มันคูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับแบบตีตัวแรกปั๊บตีตัวที่2ตีตัวที่3ใช้ได้อีกแล้วก็พยายามขยันใช้นะครับใครที่เอาสกิลนี้เข้าป่านะครับก็อย่าเผลอนะครับบางคนเนี่ยเล่นๆไปแล้วก็เผลอลืมใช้นะครับซึ่งมันเป็นสกิลที่ทำให้เราเคลียร์ป่าได้อย่างว่องไวมากนะครับต่อมานะครับ Eject Bottom นะครับหรือว่าปุ่มกระโดดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นไอเทมยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับมันจะทำให้เราบิงภาษาโมบ้าก็น่าจะเรียกว่าบิงแหละบิงจากจุด1ไปจุด1นะครับสั้นๆนะครับแล้วก็คูลดาวน์55วินะครับไอตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือน X Speed นะครับ X Speed เนี่ยมันจะอยู่นานกว่านะครับมันจะฟื้บแล้วค่อยหมดนะครับซึ่งมันก็ถ้าเทียบระยะทางกันเลยจริงๆจังๆเนี่ยไอตัว X Speed เนี่ยมันเรียกว่ายังไงดีมันวิ่งได้ไกลกว่าแหละแต่ Eject Bottom เนี่ยเห็นไหมครับจากรูปมันสามารถข้ามสิ่งกีดขวางไปได้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยรอดจากการโดนไล่นะครับถ้าใครใช้เป็นเนี่ยเดินวิ่งชิดกำแพงกระโดดฟุบข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามตามมาไม่ได้เรารอดเลยนะครับประมาณนี้เพราะนั้นมันก็เลยคูลดาวน์นานกว่านิดนึง5วินะครับถือว่าใครที่มีตัว Eject Bottom แล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้ Eject Bottom แหละคงไม่ได้ใช้ X Speed เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ส่วนอีกสกิลนึงอีกไอเทมนึงนะครับที่คิดว่าทุกคนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ผมมองว่าเหมาะกับสายแทงค์นะครับก็คือ Slow Smoke นะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าไปใน
ดงฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยเรากดใช้ปึ้งเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะสโลว์ทั้งหมดเลยนะครับในระยะที่กลมๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วก็แทงค์เนี่ยมันค่อนข้างจะดีเฟนเดอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะตายยากเข้าไปปึ้งเนี่ยก็อยู่ในนั้นนานๆก็สโลว์ให้คนอื่นนะครับสโลว์เรียกว่าอะไรดีสมมติว่าเขากำลังไล่ล่าตัวอะไรสักอย่างในฝั่งเราอยู่เนี่ยเรากดอันนี้ให้เพื่อนมันก็จะเดินช้านะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนเรารอดออกไปได้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ตายแทนหรือว่าสโลว์ไว้ในดาเมจอะไรเงี้ยมันจะมีแบบพวกเซราโอล่าอย่างเงี้ยที่มันแบบกลางออกมาเป็นฟิลแล้วก็ช็อตปั๊บ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 เนี่ยถ้าเราสโลว์ไว้เนี่ยฝั่งข้ามก็จะโดนเต็มๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อมานะครับฟูลฮิลนะครับอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แล้วก็ใช้เรียกว่าใช้ยากดีไหมก็ไม่ยากนะมันความสามารถมันก็คือล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดไม่ว่าจะติดพิษติดสตันติดอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับมันจะล้างให้หมดหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเป็นอมตะแว็บนึงคำว่าแว็บนึงของปู่นี่คือแว็บจริงๆนะคือเคยลองใช้แล้วมันแว็บนึงจริงๆคือแบบคือพอกดใช้สมมติว่าเราโดนสตันอยู่ติดงงปุ๊บเดินไปไหนไม่ได้กดใช้ปึ้งปุ๊บเราหายและเราต้องรีบโดดออกเลยนะคือแบบฟุ๊บออกมาเลยถ้าออกได้ก็คือมันจะเป็นอมตะแว็บนึงจริงๆคืออันนี้เนี่ยค่อนข้างใช้ยากนะต้องมีสกิลนิดนึงนะครับในตอนใช้นะครับไม่ใช่ว่ากดหายปุ๊บแล้วกดสกิลกระโดดอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยก็ตายอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าต้องใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็กระโดดออกมาให้ไวนะครับต่อมา Go Getter นะครับอันนี้เนี่ยมันคูลดาวน์ค่อนข้างนานนะครับ120วินะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยเมื่อเราโดดเข้าไปที่แป้นชูตเนี่ยแล้วเราได้ชูตเนี่ยสกอร์มันจะคูณ2นะครับมันจะมีสัญลักษณ์เนี่ยไอสัญลักษณ์สกอร์คูณ2เนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานะครับซึ่งปู่มองว่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในช่วง10นาทีเขาเรียกอะไรนะเกมนึงมัน10นาทีใช่ไหมช่วง2นาทีสุดท้ายอ่ะยังไงมันก็คูณ2อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย120วิแรกผมบอกเลยว่า2นาทีแรกเนี่ยแทบไม่ค่อยได้ชูตกันแล้วต่อมานาทีที่4กับนาทีที่6พูดง่ายๆคือไอ้ท่านี้เนี่ยเต็มที่เลย1เกมก็ใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะครับมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแบบใช้ครั้งนึงมัน2นาทีอ่ะเพราะนั้น2นาทีแรกไม่ได้ใช้แล้วกว่าจะได้ใช้ก็มาใช้นาทีที่3ถูกมั้ยใช้นาทีที่3คูลดาวน์2นาทีก็ปาเข้าไปนาทีที่5แล้วนาทีที่5กดใช้อีกทีนึงโอ้โหมันจะเป๊ะขนาดนั้นมันก็ยากนะพอสมมติว่าไปใช้นาทีที่6นาทีที่8ก็คูณ2แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสำหรับสกิลนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเอาจริงๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับถ้าได้เริ่มเล่นนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้อันนี้สำหรับสายบ่านะครับแล้วก็ Eject Bottom เนี่ยใช้ได้ทุกตัวนะครับเอาไว้หนีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไอเทมที่ถือว่ายอดฮิตที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่มีอะไรมาแทนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ใช้อันนี้กันนะครับเอาไว้หนีนะครับจังหวะบางจังหวะมันต้องหนีนะครับต่อมาสาย Defender ครับใช้ Slow Smoke นะครับอันนี้รวมไปถึงสาย Supporter ด้วยนะอันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับสำหรับ Slow Smoke นะครับประมาณนี้ละกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จบความรู้ตรงนี้เลยละกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาทำความรู้เรื่องไอเทมกันอีกนะครับลงลึกตัวเฮลไอเทมกันด้วยละกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ปู่ก็ลากันตรงนี้เลยละกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ